สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อต้งครับต้งอายุเท่าไหร่ครับ43ต้งทำอาชีพอะไรครับเป็นฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์ต้งอยากคุยอะไรกับพี่ครับวันนี้ผมก็อายุเยอะแล้วมีครอบครัวแล้วช่วงโควิดมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการทำงานนะครับพี่ยังไงต้งรายได้ไม่พออยากได้รายได้ไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยผมทำได้เท่าไหร่ผมก็ให้เมียเป็นคนจัดการทีนี้มันคงไม่พอใช้อ่ะครับเขาก็อาจจะมีเอาเงินที่บ้านเขามาบ้างหยิบยืมแม่ยายมากเหมือนกับว่าเขาก็อยากให้ผมขยันทำงานความหวังก็อยากให้ผมตั้งใจกว่านั้นทีนี้มันก็มีคนเข้ามาในชีวิตเมียผมเขาก็มาคุยกันเหมือนถูกคอแบบว่าเขาเข้ามาในช่วงที่แบบเธอเครียดว่าเธอไม่มีใครคุยด้วยอะไรแบบเมียต้องอายุเท่าไหร่40ครับ40จังหวะมึงก็รายได้ก็ไม่ค่อยดีเขาก็จะต้องไปหาเงินจากแหล่งอื่นครับผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวผู้หญิงโอเคก็ถือว่าเป็นคนใช้ได้คนหนึ่งแล้วยังไงต่อปรากฏว่ามีคนเข้ามาหาเมียมึงในช่องทางไหนเขาเป็นช่างประปาในหมู่บ้านแล้วยังไงเขามาซ่อมท่อที่บ้านในวันที่มึงไม่อยู่เมียมึงอยู่บ้านงี้เหรอก็เหมือนกับว่าทั้งหมู่บ้านทำท่ออะไรเงี้ยทั้งหมู่บ้านเลยแล้วเขาก็เข้ามาเมียผมก็ไปคุยด้วยอะไรสุดท้ายเขาก็คุยกันเรื่องนี้เขาบอกผมว่าเขาคบกันเป็นเพื่อนทีนี้นั้นในกองเข้าใจอ่ะเป็นผัวเมียกันอ่ะสุดท้ายถ้าพฤติกรรมอีกฝ่ายมันเปลี่ยนอ่ะอีกฝ่ายจะรู้ใช่ก็คือมึงรู้ว่าไม่ใช่ละไม่ใช่คบกันเป็นเพื่อนผมก็เลยด้วยความที่ผมเป็นฟรีแลนซ์ทำงานด้านไอทีผมก็เลยเอากล้องไปติดในบ้านเอากล้องไปติดที่ไหนนะในบ้านกล้องไปติดในบ้านโอเคก็ภาวนาว่าให้ที่มึงคิดจะอยากจริงเลยขอลองติดกล้องในบ้านเลยซึ่งเขาไม่รู้ผู้หญิงเมียไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับขอให้ไม่จริงเถอะวะขอให้ไม่มีเหี้ยอะไรเถอะวะทีนี้เสร็จปุ๊บก็ไม่รู้ยังไงวันนั้นผมไปดูงานที่หนึ่งแล้วไม่รู้ยังไงก็เปิดกล้องดูผมเชื่อว่าไม่ใช่อย่างที่น้าในคลิปภาพและเสียงที่ได้ยินก็คือเขาร้องไห้แล้วเขาก็บ่นไปเหมือนเขาในภาพเป็นเขาคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเขาก็ร้องไห้บอกว่าทำไมฉันต้องทำตัวอย่างนี้กับพี่ด้วยทำไมฉันปรับตัวแทบแย่ทำไมพี่ไม่รักหนูล่ะทำไมพี่ไม่ชอบหนูล่ะอ๋อแล้วเขาก็ร้องไห้เขากำลังตัดพ้อต่อว่าสุดท้ายผมเริ่มทนไม่ไหวมันก็เป็นวันอาทิตย์ผมนั่งดูหนังกับเขานี่แหละแล้วอยู่ดีเขาก็ไม่ได้ดูหรอกเขาเหมือนเขากำลังเปิดเฟซบุ๊กหรือเปิดมือถืออะไรสักอย่างทีนี้ทีอะมือถือนางจะล็อกผมไม่รู้รหัสแต่เพื่อนนางหลับไปพร้อมกับมือถือลืมปลดล็อกทิ้งไว้ผมก็แอบดูสักหน่อยไปปรากฏว่าในแชทเนี่ยเขาคุยกันกับคนนั้นแล้วใช้สรรพนามคำว่าสามียังไงเรียกหมายเขาว่ายังไงเรียกเขาว่าผัวเงี้ยเหรอคือผู้ชายเรียกตัวเองว่าสามีใช่ครับเหมือนก็มาอ้อนเมียมึงว่ากันเถอะวันนี้ผัวปวดขาจังเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ช่างประปานี่หรือเปล่าใช่ครับแล้วยังไงวะวันนั้นก็ระเบิดครับวันนั้นคือเคลียร์กันมึงก็เคลียร์กับเมียมึงเลยใช่ทีนี้พอวันนั้นนะเขาเหมือนเขาเสียใจว่าอะไรกันว่าอยู่กันมาตั้งนานพอมีเรื่องนิดเดียวนี่ถึงขั้นหย่าแบ่งทรัพย์มรดกกันเลยเหรอผู้หญิงเมียมึงถามมึงใช่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยเหรอก็ตามกติกาก็ต้องแบ่งแหละครับแล้วยังไงต่อผมอะไม่มีปัญหาหรอกทีนี้ตอนหลังที่ผมหายโกรธอะผมก็ไปบอกเธอว่าอ่ะมันก็เหมือนกับครั้งแรกอะนะมาถ้ามึงเลิกซะทุกอย่างก็จบมึงก็เลิกคุยกันซะก็กลับมาอยู่กับกูก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าทุกวันนี้หนักกว่าเดิมครับนะเขาคุยกันสามเวลาเช้ากลางวันจากตอนนั้นก็ยังไม่หย่ามึงก็ยื่นเงื่อนไขว่ามึงก็ให้อภัยก็เลิกกับเลิกคุยกับไอ้นี่ซะแล้วก็กลับมาอยู่กันแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้เลิกแล้วยังไงอะต้องผมก็เลยจะถามนะว่าผมอะด้วยความที่ผมมีลูกถ้ามันไม่มีมันจบไปนานแล้วนะลูกอายุเท่าไหร่ต้องผมมีลูกสองคนนะครับคนหนึ่ง11ขวบเป็นออทิสติกคนหนึ่ง9ขวบโอเคผมควรทำไงดีนะให้ผมอยู่อย่างเงี้ยผมยิ่งพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์นะมันจะเป็นวันที่เจ็บปวดที่สุดของผมเลยนะต้องสุดท้ายเนี่ยพี่บอกแบบนี้เลยนะครับว่าความสัมพันธ์แบบแฟนแบบผัวเมียเนี่ยมันไม่มีคำว่าชั่วนิรันดร์หรอกครับครับผมเข้าใจครับแต่สำหรับบางคู่ก็อยู่กันได้ยันแก่เท่าตายจากกันก็มีครับซึ่งมันจึงไม่ได้มีอะไรเป็นมาตรฐานเนี่ยในชีวิตคู่ในอุดมคติก็คืออยู่กันไปยันแก่เท่าตายจากกันเป็นตาแก่ยายแก่อะไรเงี้ยถูกไหมครับโดยหลักทั่วไปถ้าเกิดความสัมพันธ์มันท็อกซิกอยู่แล้วมันไม่โอเคบางทีการเลิกกันมันก็เป็นทางออกที่ควรจะเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นพี่แนะนำว่าให้โต้งเนี่ยจัดการกับเรื่องนี้โดยที่ก็ไม่ต้องสนหรอกครับ
ว่าเขาจะเอายังไงมันขึ้นอยู่กับว่าต้องโอเคแบบไหนด้วยจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามบางทีภาวะของการที่ผัวเราหรือเมียเราไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันคงเป็นการเติมเต็มชดเชยอะไรบางอย่างในใจอ่ะและสุดท้ายความสัมพันธ์แบบผัวเมียมันก็เริ่มต้นจากคนแปลกหน้าแหละครับมากินมาอยู่มาผูกพันกันมามีลูกมีเต้ามาขยายพันธุ์มาสร้างครอบครัวอะไรกันถ้าเงื่อนไขคือการจะต้องอยู่กันไปทั้งชีวิตแปลว่ามันจะต้องดีด้วยตรงพี่บอกเสมอเลยครับว่าอนาคตข้างหน้าที่เราฝันเห็นกับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ถ้ามันไม่ได้เป็นทางเดียวกันเฮียแก้ไขมันซะสุดท้ายมึงจะเจอใครใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือสุดท้ายมึงก็พบว่ามึงก็ไม่มีใครมึงก็เลี้ยงลูกจนเขาเติบโตดูแลตัวเองได้แล้วมึงก็มีชีวิตของมึงเองอย่างสงบสุขเรียบง่ายแล้วก็ไม่ต้องมีใครก็ได้ถ้ามีแล้วมันก็บั่นทอนจิตใจอ่ะเพราะฉะนั้นแก้ไขเรื่องนี้อย่าปล่อยให้เวลามันกัดกินมึงไปทุกวี่วันพี่เป็นกำลังใจนะครับต้องโชคดีที่ต้องโทรติดนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ